ติดตามบิ๊กวอร์ผ่านโลกกันค่ะรู้ทันตีสองหน้ากองทัพรัสเซียบุกไม่ยั้งจากเคียวเล็บขยี้เคียฟและนาโตอ้วกทำอเมริกาขอต่อสายคุยมอสโกสถานการณ์สู้รบในยูเครนยกระดับเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบแม้ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเขาหลังพ่ายแพ้ของเคียฟและนาโตปรากฏชัดทำให้สหรัฐต้องพยายามที่จะต่อสายขอคุยกับรัสเซียทำเนียบขาวแถลงว่าวันนี้เปิดโอกาสให้มีการเชื่อมต่อกันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้มีการริเริ่มโอกาสที่จะได้ติดต่อกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ซอยกูสหรัฐยินดีต้อนรับการรักษาความสัมพันธ์แบบเปิดแนวทางการสื่อสารและบทสนทนาดีที่นี่เป็นการแถลงข่าวของสหรัฐซึ่งสื่อตะวันตกต่างพากันโหมประโคมข่าวว่ารัสเซียพลาดท่ารีบโทรหาอเมริกาทั้งที่ความเป็นจริงคือกลาโหมอเมริกาต่อสายขอคุยกับซอยกูแค่นี้มีหรือที่รัสเซียจะดูไม่ออกว่าเล่นเกมแบบเก่าๆตีสองหน้าที่เห็นจนชินการสู้รบในสมรภูมิยูเครนจึงไม่บรรเทากองทัพรัสเซียหลายเมืองในแนวหน้า4ภูมิภาคใหม่ถล่มกองกำลังผสมเคียฟนาโตกระเจิงมีทั้งภาพข่าวและวิดีโอให้เห็นในสื่อโซเชียลปิดไม่อยู่ชาวโลกเริ่มที่จะจับตาอเมริกาถ้าไม่พลาดท่าก็คงจะไม่ยกหูต่อรองถ้าได้เปรียบจริงคงมีแต่ซ้ำย้ำข่าวกระพือกระแสส่อเข้าลังยูเครนพ่ายแพ้แนวรบแต่เคอร์ซอนยังคงเป็นสนามรบที่ดุเดือดที่สุดเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กองบัญชาการนาโตสั่งให้ลุยจับตาการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ของอาวุธนาโตที่ส่งมาทดสอบความแข็งแกร่งของรัสเซียซึ่งวันนี้ยังไม่เปิดไตเขี้ยวเล็บสำคัญที่แพนตากอนอยากเห็นวันที่22ตุลาคม2565สำนักข่าวสปุตนิกและรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียและรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินของสหรัฐได้มีการหารือการเกี่ยวกับยูเครนทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองพูดคุยถึงประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศรวมถึงสถานการณ์ในยูเครนทางโทรศัพท์และตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนมีรายงานการติดต่อทางโทรศัพท์ครั้งล่าสุดระหว่างซอยกูและออสตินในเดือนพฤษภาคมโดยทั้งสองฝ่ายให้รายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการสนทนาโดยตรงครั้งแรกระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแหล่งข่าวที่อ้างโดยรอยเตอร์ได้มีการเปิดเผยเวลาการโทรนั้นกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงและไม่สามารถแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้สื่อรัสเซียรายงานว่าการแลกเปลี่ยนเริ่มต้นโดยวอชิงตันการติดต่อทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียและสหรัฐลดลงมาหลายปีแล้วและกลายเป็นเรื่องยากมากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในยูเครนซึ่งก็เป็นการยืนยันจากรัฐบาลทั้งสองวอชิงตันอ้างว่าการรณรงค์ทางทหารของมอสโกนั้นไม่ได้มีการยั่วยุจากนาโตและให้คำมั่นที่จะช่วยเคียฟนานเท่าที่จำเป็นในการเอาชนะกองทัพทหารรัสเซียฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศชัดว่าเป้าหมายนโยบายต่างประเทศของสหรัฐคือความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียสหรัฐได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียถึง8รอบนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนอาวุธและให้เงินทุนแก่รัฐบาลยูเครนในปลายเดือนกันยายนฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่าประเทศจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติม 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ยูเครนมูลค่าความช่วยเหลือทั้งหมดที่มอบให้ภายใต้รัฐบาลไบเดนมีมูลค่าเกือบ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิปรากฏว่าหลังการรณรงค์ทางทหารอย่างดุเดือดของกองทัพรัสเซียตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเคียฟโวยวายว่าไม่มีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเนื่องจากไม่สามารถทำลายโดรนทีชีพของรัสเซียได้เดนิสสเมชนีผู้รับผิดชอบในการฝึกกองกำลังขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของยูเครนกล่าวเตือนถึงการขาดแคลนว่าตอนนี้เคียฟมีความเสี่ยงที่จะไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์แม้แต่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่ในคลังอาวุธก็ใกล้หมดและขณะนี้กำลังเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศขั้นสูงแห่งชาตินาชามในต่างประเทศ
นาโต้รีบตอบสนองทันทีสหรัฐให้คำมั่นที่จะส่งนาชาวคีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกลถึงกลางขณะที่อังกฤษสัญญาว่าจะจัดหาคีปนาวุธอากาศสู่อากาศขั้นสูงระยะกลางรุ่นอัมแรมให้กับยูเครนหลายสิบลำเยอรมนีก็ไฟเขียวส่งมอบระบบไอริสทีที่ก็ทันสมัยด้วยหน่วยแรกได้มาถึงประเทศแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและคาดว่าจะมีการส่งมอบอีก3เครื่องในต้นปีหน้าเปรียบเทียบดูเขี้ยวเล็บของกองทัพรัสเซียที่จัดหนักอยู่ในสมรภูมิเช่นในภูมิภาคโดเนสกองทัพรัสเซียได้มีการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศทอร์ทำลาย UAV ยูเครน15ลำกลาโหมรัสเซียได้มีการเผยแพร่ภาพการปฏิบัติงานของขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มของกลุ่มเบลฟโดยคำสั่งของ Central Military District โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกองทัพยูเครนหลายแห่งผลลัพธ์คือเป้าหมายถูกกำจัดกองกำลังทางอากาศของรัสเซียทำลายขีปนาวุธไฮมาร์ส33ลำและขีปนาวุธฮาร์มส์2ลำในแคว้นเคอร์ซอนและโดเนสที่แนวหน้าของเคอร์ซอนโดรนพีชีพลันเซสมากกว่า 1,500 ลำและโดรนลาดตระเวนออลันจำนวนมากถูกส่งไปถล่มกองกำลังผสมของยูเครนและนาโต้ที่กำลังบุกโจมตีไม่เว้นแต่การถล่มขบวนอพยพของประชาชนทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปไม่น้อยขณะนี้หลังจากทำการอพยพเสร็จในไม่กี่วันข้างหน้าก็จะได้เห็นการตอบโต้แบบโหดจัดรัสเซียของแท้จากหน่วยรบพิเศษที่รัสเซียมีทั้งหน่วยเชเชนกลุ่มวากเนอร์คอร์เคซัสและอีกมากมายที่รบด้วยหัวใจเชี่ยวชาญการรบกล้าหาญบ้าบินขณะที่ฝั่งนาโต้เริ่มออกอาการละล้าละลังเพราะลูกพี่อเมริกามีเลือกตั้งกลางเทอมสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ